คสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเกม Soul Calibur 6ครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของ DLC ใหม่นะครับที่มีการอัปเดตชุดตัวละครที่สามารถสร้างได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพลย์ของตัวละครที่สร้างขึ้นมานะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอันนี้เป็นชุดที่เขาแถมมานะครับใน DLC ที่เรามีการซื้อมาแล้วนะครับนี่ครับผมโอ้โหสวยงามสวยงามมากนะครับนี่ชุดไพเรตก่อนเลยอย่าได้ช้าครับอันนี้เราจะไปดูกัน Looks like I Battle 1ไม่ให้ดูเลยโอ้โหGet out of my face เย็นๆโอ้ยโอ้ยไม่ได้เล่นนานเลยเดี๋ยวนะโอ้โหไม่ได้เล่นนานเลยไม่ได้แล้วเนี่ย Get out of my face This calls for something special Fight No face รอบนี้ต้าจะไม่รอดโอเคดูกันไม่มีแรงเลยนะครับทีด้วยนะมีขออีกทีได้จัดไปโอ้โหถ้าขออีกทีอย่างนี้นะครับ This should be a good fight ได้เลย This is my big moment
Battle 1 Fight มีกดข้ามรีบเดี๋ยวนะมันมีเข้ามาด้วยใช้โจมตี2ที2จังหวะแล้วก็3จังหวะไปให้มันไม่สามารถใช้รูสเตอร์นอกจากมันเปลี่ยนเฮ้ยThe goddess of victory smiles upon the strong of spirit. นี่นะเรียบร้อยครับเนี่ยผมว่าภาค6นี่คือหลังจากที่เล่นมาประมาณ5เดือนหรือเปล่า4เดือนน่ะรู้สึกว่ามันจะสแปมกันเยอะขึ้นนะรู้สึกว่าทุกคนจะรู้ท่าแล้วว่ากดลิวโซเอทบ่อยๆก็ถ้าใครแก้ทางไม่ได้ก็คือจบนะครับก็จะทำให้ตัวเกมมันไม่สนุกไปเจอแต่แบบโอ้โหแต่ละคน 7,000 อย่างเงี้ยไม่ไหววะซื้อไม่ได้เลยยอมรับเลยตอนนี้ไม่ไหวเอาสนุกแล้วกันแรงไม่เกี่ยง Believe in your power Let's Battle 1 Fight Hey 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 Hey
จะแพ้ครับแพ้บ่อยๆแล้วก็ไม่จำแล้วก็ไม่จำสิ่งที่เกิดขึ้น Fight มันแหลกมันแหลกแปลclutches of death โอเคชนะแล้วดีใจแล้วโอเคแล้วตอนนี้ก่อนครับผมก็ฝากติดตามทาง YouTube Channel ของเราครับถ้าใครก็กระดิ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้มาพบกันในคลิปต่อไปแน่นอนสำหรับเกม Soul Calibur 6นะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ